คุณผู้ชมในภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำติดดินแบบนี้ก็ทำให้หลายคนกล้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงครับแล้วก็มีเหตุการณ์ต้มตุ๋นนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะการต้มตุ๋นทองคำผู้ค้าทองคำออกมาเตือนผู้บริโภคให้รู้ทันกลลวงต่างๆติดตามจากรายงานชิ้นนี้นะครับทองคำถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมีราคาสูงไม่เสื่อมสลายแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีค่ะดังนั้นบรรดามิจฉาชีพจึงใช้การลงทุนในทองคำมาหลอกล่อต้มตุ๋นประชาชนซึ่งวันนี้กูรูด้านทองคำจะมีคำแนะนำและข้อสังเกตเพื่อไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะแพทย์กิจชนรัตน์ หินรัตน์ยศินริประธานกรรมการ MTS โกแม่ทองสุขให้ข้อมูลว่าการต้มตุ๋นเกี่ยวกับทองคำมีมาตลอดทั้งการประมูลทองคำตกทองแชร์ทองคำซึ่งผู้บริโภคต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่าหลงเชื่อคนง่ายๆการลงทุนในทองคำทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการซื้อทองหรือเล่นทองออนไลน์ต้องศึกษาให้รอบคอบย้ำว่าต้องลงทุนกับร้านทองหรือบริษัทที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงส่วนราคาทองก็ต้องเป็นไปตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศถ้าหากมีใครมาเสนอขายทองในราคาถูกมากให้ตั้งข้อสันนิษฐานว่ากำลังถูกหลอกและอย่าไปหลงเชื่อเหตุผลที่ราคาทองเนี่ยมันเท่ากันทั่วประเทศอยู่แล้วและเป็นสากลฉะนั้นการที่คนใดคนหนึ่งจะมาบอกประมูลแล้วให้ขายไปถูกๆเนี่ยให้มาระมัดระวังว่าเชื่อถือได้ไม่ค่อยน้อยแค่ไหนหนึ่งเช็คว่าเป็นบริษัทค้าทองคำไหมเปิดมานานหรือยังมีการค้าจริงหรือเปล่าสองท่านต้องดูว่าถ้าซื้อแล้วเนี่ยท่านมั่นใจแค่ไหนที่ว่าหนึ่งจะได้ทองหรือได้ทองแล้วเป็นทองที่ดีมีคุณภาพตามมาท้องตลาดหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ผู้บริโภคต้องสังเกตรายละเอียดบนทองคำว่ามีโลโก้หรือแบรนด์ของร้านค้าทองคำบอกเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของทองคำน้ำหนักของทองคำรวมทั้งค่ากำเนิดติดประกาศไว้ด้วยจึงจะได้ทองคำตามมาตรฐานของสคบด้านสมาคมค้าทองคำย้ำเช่นกันว่าราคาทองมีราคามาตรฐานหากมีการเสนอราคาที่ไม่สมเหตุสมผลประชาชนอย่าไปลงทุนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันและออกคำเตือนประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและราคาทองก็มีมาตรฐานซื้อข้าวขายออกตามที่สมาคมประกาศมาห่างกัน100บาทเท่านั้นเองจะถูกกว่า 10% หรือ 5% หรือเลยเฉพาะอย่างที่เป็นข่าวว่า 2,000 กว่าบาทอ่ะเป็นไปไม่ได้นะครับปัจจุบันปัญหาการต้มตุ๋นทองคำขยายวงกว้างมูลค่าความเสียหายมากขึ้นมีทั้งผู้เสียหายที่เป็นประชาชนร้านค้าทองคำและโรงรับจำนำซึ่งหากสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นกว่านี้จะเกิดผลเสียมาอย่างภาพรวมของเศรษฐกิจได้วันเพ็ญเขตอุดมคินรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ